กาสในการสั่งสมมหากุศลนำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจเมื่อทุกภาคส่วนพร้อมใจกันมาด้วยความสามัคคีเพื่อร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานณวัดนราภิรมย์อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้รับความเมตตาจากพระครูพิสารบุญญากรเจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดนราภิรมย์และคณะพระธรรมญาตรามาเป็นเนื้อนาบุญโดยได้รับเกียรติจากคุณมานพภิรมย์ชื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลนราภิรมย์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานเพื่อร่วมกันเชิดชูอารามแห่งนี้ให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวพุทธพร้อมรองรับการเข้ามาสั่งสมบุญกุศลในพระพุทธศาสนาดังเช่นครั้งนี้ที่ชาวพุทธชุมชนวัดนราภิรมย์ทุกภาคส่วนได้เข้ามาสั่งสมมหากุศลร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทางชุมชนนราภิรมย์ก็ต้องขอต้อนรับและยินดีกับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและได้รับความสนใจหลายๆฝ่ายโอกาสต่อไปจะได้รับความอนุเคราะห์ได้เดินทางมาร่วมทำบุญกันอีกก็ถึงว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชุมชนนราภิรมย์ได้จัดกิจกรรมดีๆเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เดินตามต่อไปก็อยากจะให้มีแบบนี้ต่อๆไปทุกปีให้มีไปเรื่อยๆก็ขอให้อำนาจพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยดลบันดาลให้คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาขอให้มีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองในพระธรรมคำสอนของพระศาสนาต่อไปก็ขอเจริญพรพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานได้รับการจัดขึ้นตามแบบแผนอันดีงามของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานและในครั้งนี้โครงการธรรมญาตราได้เข้ามาสืบสานประเพณีอันดีงามก็ด้วยปรารถนาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงอารามศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้คงความงดงามและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้ยังเป็นการสืบสานภารกิจธรรมญาตราให้คงอยู่สืบต่อไปในสังคมไทยชนทั้งหลายจะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมและเข้ามาสั่งสมบุญกุศลในเส้นทางพระผู้ปราบมารเพื่อร่วมกันเชิดชูศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในเส้นทางนี้และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนนานการสืบสานภารกิจธรรมญาตรามายังวัดนราภิรมย์ได้สร้างช่วงเวลาแห่งความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังสามัคคีภายในชุมชน
จากการที่บ้านวัดและโรงเรียนร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถานด้วยการทำความสะอาดวัดนราภิรมย์ให้สะอาดยิ่งขึ้นและคงไว้ซึ่งความสงบร่มรื่นและดูสบายตาพาสบายใจบ่ายนี้ก็มาพัฒนาวัดนอกจากพัฒนาให้มีความสะอาดแล้วนักเรียนยังมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเห็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันสร้างนิสัยที่ดีทุกอย่างในการทำความสะอาดพัฒนาวัดเด็กๆก็สามารถเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ศาสนาพุทธเราเป็นมีหลักธรรมที่จะสอนให้ทุกคนทำดีแล้วเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเด็กๆให้เป็นคนดีในภายภาคหน้าค่ะกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะอยากให้มีมาบ่อยๆค่ะวันนี้เรามาช่วยกันทำความสะอาดวัดค่ะโดยการกวาดลานวัดปัดกวาดเช็ดถูส่วนต่างๆของวัดค่ะก็รู้สึกดีนะคะที่พวกเราได้มาช่วยกันพัฒนาวัดวัดของเราจะได้ดูสะอาดมากขึ้นค่ะเรื่องของชาวพุทธนะคะเราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดวัดรักษาส่วนต่างๆของวัดค่ะไม่คิดทำลายสิ่งแวดล้อมในวัดค่ะเราก็จะได้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะที่มาช่วยกันทำความสะอาดและเราก็จะได้ประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นวัดเราก็จะสะอาดขึ้นค่ะกิจกรรมนี้ก็ดีนะคะถ้ามีอีกก็อยากจะมาช่วยกันทำค่ะตลอดระยะเวลา8ปีที่สร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยธรรมยาตรานำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชาวพุทธจากการที่ทุกฝ่ายเข้ามาทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้วยดีเสมอมาและยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือในปีต่อไปเพื่อร่วมจัดโลกไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของพระวรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและเป็นต้นแบบให้อนุชนรุ่นหลังได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามเพื่อสืบสานโครงการนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปให้เป็นประเพณีในการต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการสั่งสมบุญใหญ่ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร